ทนร้อยขีดข่วนกว่า 3,000 ครั้งเฮ้ยดีอ่ะการกันร้อยขีดข่วนผมให้ผ่าน3 2 1โดนไป2ดอกนะครับป๊อปป๊อปไม่แตกนะครับฟิล์มกระจกกันรอยสำหรับ iPhone มีมากมายหลายแบรนด์นะครับและแบรนด์ล่าสุดครับที่จะมาให้เราได้ลองทดสอบแล้วก็ย้ำในรอบนี้เป็นแบรนด์จาก Gizmo ครับจัดว่าเป็นฟิล์มที่มีความพรีเมียมและคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับในชั่วโมงนี้เพราะว่ามาพร้อมการรับประกันถึง1ปีเต็มที่เริ่มต้นในราคา590บาทนี้คุ้มค่ามากๆนะครับแต่ปุ๊บเปลี่ยนให้เลยครับสำหรับฟิล์มจาก Gizmo ครับ Gizmo เราเคยรีวิวพวกทางฝั่งของเคสสายชาร์จหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับเขาทำมากมายหลายอย่างและล่าสุดสินค้าของเขาคือฟิล์มกระจกกันรอยครับมีหลายซีรีส์นะที่พวกเราจะได้ลองวันนี้มีทั้งฟิล์มใสนะครับฟิล์มด้านรวมไปถึงฟิล์ม privacy ป้องกันการมองจากด้านข้างนะครับและเรื่องของความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยจะมาพร้อมการรองรับในเรื่องป้องกันรอยขีดข่วนทนรอยขีดข่วนกว่า 3,000 ครั้งแล้วก็มีการเคลือบที่กระจกด้วยเวลาที่มีน้ำหรือว่าไขมันนะครับมันก็จะไม่ติดเนาะแล้วก็ป้องกันรอยนิ้วมือและเรื่องของความแข็งแรงและมีอีกอันนึงครับที่จะเป็นการปกป้องแบบ2ชั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทั้ง2อันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาดูในกล่องของตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นฟิล์มใสจะเอาติดสำหรับ iPhone 15 series นะครับตัวกล่องเขาก็จะเป็นสีเขียวเลมอนแบบนี้นะมีโลโก้สีม่วงตรงนี้ติดอยู่ตัวฟิล์มกระจกของเขานะครับจะมีการรับประกันสูงสุด1ปีนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวเคลียร์นะครับรับประกัน1ปีแล้วตัว 2X ตัวนี้ฮะรับประกัน120วันถ้าแตกเขาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะดูแพ็คเกจจิ้งของเขาก่อนแกะออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นมีอะไรบ้างนะครับเป็นใบลงทะเบียนในการรับประกันสินค้าเซตของฟิล์มที่ติดด้านหลัง1อันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เซตทำความสะอาดและก็จะเป็นฟิล์มครับฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกตรงนี้ที่เราเห็นนะจะมีขอบสีดำๆแล้วก็เว้นไว้สำหรับโซนด้านบนที่เป็นฝั่งของช่องลำโพงนะครับแล้วก็อีกอันเดี๋ยวผมขอแกะที่ตัว 2X ละกันนะครับแข็งแกร่ง2เท่าตัวนี้ปกป้อง2ชั้นตัวนี้จะเป็นกระจกแบบ privacy หรือว่ากระจกป้องกันการมองด้านข้างนะครับแพ็กเกจจิ้งข้างในเหมือนกันมีใบรับประกันนะครับอันนี้120วันสีจะแตกต่างกันนะนี่สีม่วง1ปีนะครับแต่ของกล่องนี้ออกมาเป็น120วันมีฟิล์มด้านหลังให้เหมือนกันครับมีเซตทำความสะอาดเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มตัวนี้จะมีความแตกต่างกันหน่อยถ้าเป็นตัว privacyผมจะเห็นเป็นสีดำๆถ้ามองจากด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีการเจาะจะเว้นช่องไว้สำหรับส่วนของ Dynamic Island นะครับตัวนี้คราวนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการติดตั้งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าพอติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแพ็กเกจจิ้งในซองที่เราจะติดนะครับเป็นผ้าเช็ดนี่ผ้าสีม่วงเนี่ยนะมีสติ๊กเกอร์ครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์แพดเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดก่อนผมอยากจะดูว่าเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะติดง่ายไหมมีฟองอากาศหรือเปล่าติดแล้วแน่นสนิทหรือเปล่าเราติดตัวฟิล์มใสก่อนนะครับฟิล์มกระจกใสมีขอบสีดำๆด้านข้างนะครับอันนี้วางลงเฉยๆยังไม่ได้กดไล่ฟองอากาศนะให้ผมเห็นฟองอากาศวิ่งไปขนาดผมยังไม่ได้รีดนะเนี่ยก็ติดง่ายอยู่นะมีฟองอากาศแบบนี้นิดเดียวโดยรวมติดตั้งง่ายนะครับนะตรงนี้ก็แทบไม่ต้องไล่ฟองอากาศเลยกดๆไปนะครับฟองอากาศหายส่วนขอบที่สัมผัส
ก็มุนๆอยู่นะครับไม่ได้คมจ๋าที่จะรู้สึกว่าจับแล้วบาดมือเลยนะฮะไม่มีนะครับแล้วก็ขอบด้านบนดำๆแล้วก็เว้นตรงนี้เอาไว้อ่ะพอติดด้านหน้าแล้วเรามาติดฟิล์มด้านหลังให้ดูก่อนว่าผลที่ได้นั้นฟิล์มด้านหลังที่มีให้เนี่ยโอเคไหมนะครับเวลาที่ติดออกมาแล้วและหลังจากนั้นเราจะไปทดสอบความแข็งแกร่งกันครับลองติดฟิล์มหลังนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าที่ได้เป็นประมาณไหนฟิล์มหลังจะเป็นแบบฟิล์มด้านนะพอติดเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ติดแบบละเอียดมากนะจริงๆถ้าบางคนอยากจะได้ดีๆก็อาจจะต้องพรมน้ำก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ติดออกมาสวยงามเลยไม่มีฟองอากาศนะครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยอาจจะเก็บงานอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับ1เซตได้มาทั้งฟิล์มกระจกด้านหน้าแล้วก็ฟิล์มที่เป็นพลาสติกด้านอยู่ด้านหลังติดออกมาเราจะเห็นโลโก้อยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่อง15 Pro Max สีไทเทเนียมบลูนะฮะนี่ต่อไปเป็นช่วงเวลาของความสนุกละเรามาลองทดสอบดูว่าฟิล์มกระจกจาก Gizmo ตัวนี้ครับที่แข็งแกร่งนะฮะปกป้องแบบ3ชั้นเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามีบททดสอบโหดๆให้ทุกคนได้ชมกันตามมาดูครับและนี่คือชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบของพวกเราเริ่มต้นจากเบาๆก่อนเราทดสอบดูว่าเรื่องของการเคลือบกระจกถ้าพ่นน้ำลงไปนะครับเขาจะจับตัวเป็นแบบไหนนี่ครับเห็นไหมก็จับตัวเป็นก้อนอยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับในเรื่องของการกันรงกันรอยถ้าหากว่าเราใช้นิ้วนะครับที่มีความชื้นพวกงงพวกเหงื่อไขมันนะวันนี้ถือว่าลื่นอยู่นะครับทัดอยู่ในระดับลื่นไม่ขี้เหร่เลยครับต่อไปเพิ่มความโหดขึ้นมาอีกหน่อยแน่นอนว่านี่คือคัตเตอร์นะครับคงไม่มีใครจะเอามากรีดเล่นบ่อยๆเนาะเดี๋ยวหักให้ใหม่เลยจะได้คมๆเพื่อที่จะเอาความคมที่สุดมานะครับนี้ iPhone 15 Pro Max เครื่องจริงนะครับติดลงไปแล้วกับ Gizmo Clear ฟิล์มกระจกใสนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวโดนมือตัวเองรับประกัน1ปีสำหรับตัวนี้แตกเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสิริจนต้องร้องขอนะอย่ากระแทกฉันมากเลยระวังอย่าโดนมือก็พอไม่งั้นเดี๋ยวทำงานยากผมพยายามกรีดให้โดนขอบๆด้วยนะเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวขอส่องดูรอยก่อนนะเฮ้ยดีอ่ะไม่เห็นรอยเลยนะไม่เห็นรอยเลยดีในเรื่องของการรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับอ่ะให้ผ่านครับสำหรับการขูดขีดด้วยคัตเตอร์ถ้าคัตเตอร์แหลมๆแล้วไอ้พวกนี้บอกเลยครับเด็กๆสำหรับกุญจงกุญแจนะเวลาที่เราเอาไว้ในกระเป๋านะครับกุญแจก็หมูๆเลยไม่มีรอยเหมือนกันมีหลุดรอดมาไหมนิดเดียวจริงๆนะครับจากการขูดหลายๆอันเมื่อกี้นะครับแค่มีดก็เหนื่อยแล้วผมถูให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวหาว่าไม่ถูจริงๆนะครับนี่โอเคขนาดนี้ป้องกันได้ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยต่อมาไม้บรรทัดเหล็กไม้บรรทัดเหล็กโอเครอดเหมือนกันนะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเราใช้ตัวสว่านนะครับหัวสกรูที่เป็นหัวนี่นะในการหมุนสกรูลงไปนะครับ
ดนอยู่นะอันนี้ผมกดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้ำหนักมันลงอยู่เนาะไม่ได้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้ถูได้ได้หัวโอเคหมุนขนาดนี้ก็มีรอยนิดหน่อยครับกับความลุยขนาดนี้นะดีใช้ได้ใช้ได้มาลองเอาแบบหนักกว่านี้หน่อยนี่คือดอกสว่านนะครับมาสว่านบ้างจะไม่พยายามเจาะเพื่อให้ iPhone ทะลุนะแต่พยายามขูดเพื่อให้รู้สึกว่าโดนปลายสว่านจริงๆให้ฟังเสียงนะครับนี่โอเคแน่นอนปลายสว่านมีความคมมากนะครับเจาะอะไรก็ตามโอเคอันนี้เป็นรอยเห็นเป็นรอยอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าด้วยวัสดุที่เขาค่อนข้างคมนะครับนี่ทำให้ดูแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องดัมมี่นะครับผมขอลองเจาะอันนี้ก็กดแรงอยู่นะถือว่ากดแรงกว่าเครื่องเมื่อกี้นะครับเนี่ยผมกดเข้าไปในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนสรุปให้เลยถ้าเป็นตัว Clear 3X เนี่ยพวกมีดคัตเตอร์นะครับกุญแจหัวสกรูนะครับหรือแม้กระทั่งไม้บรรทัดเหล็กหรือเอาทำพวกเนี้ยคือรอยเกิดน้อยมากนะครับถือว่าป้องกันได้ดีในระดับที่ผมพอใจนะแล้วก็พยายามใช้ตัวนี้ในการกระแทกบริเวณขอบๆนะครับก็ยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่แตกนะฮะการกันรอยขีดข่วนผมให้ผ่านแล้วต่อไปเนี่ยผมจะเทสด้วยลูกตุ้มให้มันลงประมาณนี้นี่เพื่อดูว่าจะกันกระแทกได้ดีแค่ไหนนะครับก็สไตล์ประมาณนี้แหละนี่ราวๆนี้อันนี้มีรอยกระแทกเข้าไปแต่ไม่แตกนะแต่เราจะทำโหดมากกว่านั้นเพราะจะทำจากระดับประมาณ3เมตรเลยนะครับเขาบอกตัวนี้จะรองรับแรงกระแทกประมาณสัก2เมตรนะแต่เราจะเทสให้ทั้ง2ระดับเลยที่2เมตรด้วยแล้วก็3เมตรด้วยไปดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับเรามาทดสอบเรื่องของการกันกระแทกแล้วก็ความยืดหยุ่นด้วยนะครับว่า Gizmo ตัวฟิล์มใสเคลียร์ตัวนี้นะครับที่ปกป้องระดับ3ชั้นนั้นเป็นอย่างไรจะทนต่อการทดสอบของเราได้ไหมเราจะใช้ลูกตุ้มเหล็กครับน้ำหนักอยู่ที่65กรัมในการทดสอบแล้วผมจะเอาเซตใหม่เลยนะนี่แกะออกจากกล่องแล้วก็วางไว้บนพื้นครับแล้วก็จะลองใช้ลูกตุ้มจะเริ่มทดสอบระดับตั้งแต่ประมาณ1เมตร2เมตรขึ้นไปและมากกว่า2เมตรนะครับจะดูว่าการทนต่อการกระแทกเป็นยังไงเดี๋ยวเอาประมาณ1เมตรก่อนครับหน้าอกผมสูง165นะครับอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะเกินแล้ว1เมตรนะครับครั้งที่1ครับ3 2 1กระแทกโอเคครับสบายดีไม่มีรอยสำหรับครั้งที่1นะครับครั้งที่2สูงขึ้นมาเหนือศีรษะผมหน่อย165ตรงนี้ขึ้นไปผมว่าเกือบ2เมตรนะตรงนี้นะครับประสิทธิภาพของตัวนี้เขาบอกว่ารองรับการกันกระแทกนะครับอยู่ระดับประมาณ2เมตรสบายๆนะครับลองครับ3 2 1โดนไป2ดอกนะครับป๊อกๆผลเป็นยังไงไม่แตกนะครับยังมีรอยอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ไม่แตกคราวนี้ดูของความยืดหยุ่นกันบ้างครับเราจะใช้กล่อง iPhone นะแล้วก็ลอกอันนี้ออกซะให้เหลือแต่ฟิล์มกระจกเพียวๆแบบนี้นะครับเราก็แปะลงไปอย่างนี้นะครับและเราจะใช้ลูกตุ้ม65กรัมเหมือนเดิมครับระดับหน้าอกครั้งที่1นะครับลองไปดู1 2 3เฮ้ยเหมือนตีลังกาฟลิปไป1รอบแต่ว่าไม่แตกนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูอีกสักรอบนึงเอาระดับหน้าอกนะครับ3 2 1นะครับก็ยังรอดนะครับไม่แตกนะครับเอาใกล้ๆนิดนึงนะฮะนี่ดูสูงขึ้นมาหน่อย3 2 1โอเคก็ยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับกับการทดสอบแบบเมื่อกี้แต่กล่องเราก็ล้มไปหน่อยคราวนี้มาเพิ่มความสูงให้มากกว่า2เมตรกันบ้างดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเก
เกือบเพดานเลยนะเพดานก็น่าจะแตะ3เมตรได้นะครับนะพร้อมครับ3 2 1โอเคผลการทดสอบบอกว่านี่ครับที่ระดับความสูงเกิน2เมตรขึ้นไปกับน้ำหนักลูกตุ้มเหล็กอยู่ที่65กรัมทำให้ฟิล์มแตกนะครับอันนี้เป็นฟิล์มเพียวๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟิล์มนี้ที่ติดอยู่บนตัวเครื่องดัมมี่กันบ้างว่าพอติดไปที่ตัวเครื่องแล้วโดนกระแทกแบบนี้จะส่งผลอย่างไรไปดูกันครับนี่เป็นฟิล์มกระจกตัวเคลียร์นะครับปกป้องระดับ3เท่านะครับเริ่มการทดสอบของผมจะอยู่งี้แล้วกันนะครับวาง iPhone เครื่องดัมมี่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมจะนำลูกตุ้มครับในการดรอปเทสลงไปที่เครื่องนะครับอ่ะอยู่ระดับสักประมาณ1เมตรก่อนแล้วกันเพื่อดูว่ากระจกจะทนแรงกระแทกแล้วก็แตกหรือเปล่านะครับครั้งที่1ใน3 2 1โอ้ยโดนขอบตกอยู่ตรงนี้นะไม่แตกนะครับแต่มีรอยกระแทกที่บุ๋มเข้าไปถึงบริเวณหน้าจอแต่ฟิล์มกระจกยังไม่แตกระดับ1เมตรนะเอา1เมตรอีกรอบนึงนะครับครั้งที่2อยู่ระดับประมาณหน้าอกผมนะอ่ะ1 2 3โอ้โหเสียงดังฟังชัดนี่เป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะครับซูมเข้ามานี่เห็นไหมเป็นจุดอันนี้จุดที่2อันนี้จุดที่1อยู่บริเวณโซนนี้นะแต่ยังไม่แตกโอ้โหนายแน่มากความสูงระดับขึ้นมาอีกหน่อยครับเหนือหัวสักประมาณเกือบ2เมตรนะครับอยู่นี่ดอกครั้งที่3ใน3 2 1โอ้ฮึดซ้ำรอยเดิมเลยนะใกล้ๆรอยเดิมเลยแต่ว่าไม่แตกครับไม่แตกดูดซับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบฟิล์มกระจกกันรอยของ Gizmo ตัวนี้อ่ะเราเทสให้ละถ้าเป็นทั้งเรื่องของเอาฟิล์มเพียวๆนะครับแล้วก็ติดที่ตัวเครื่องดัมมี่ลูกตุ้มเหล็ก65กรัมดรอปเทสนะครับถ้าไม่เกิน2เมตรไม่แตกนะครับมีรอยบุ๋มเข้าไปเป็นรอยกระแทกแต่ไม่แตกก็ได้มาตรฐานตามที่เขาบอกไว้นะครับทนแรงกระแทกในระดับ2เมตรผมว่าแค่นี้มันก็เกินพอแล้วนะฮะส่วนเรื่องของความยืดหยุ่นเราก็ลองดรอปลูกตุ้มลงไปกล่องมันก็จะมีพลิกบ้งพลิกบ้างนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แตกนะอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยสำหรับตัวฟิล์ม Gizmo นะครับและที่สำคัญครับถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะเครื่องดรอปลงไปแล้วทำให้ฟิล์มแตกเขามีการรับประกันให้ครับแตกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับอย่างกันรอยการขีดข่วนที่เทสในตอนแรกอ่ะด้วยคัตเตอร์ก็แล้วด้วยสว่านไฟฟ้าที่เราเจาะไปหัวเจาะแหลมๆเนี่ยมีดไม่เป็นไรมีนิดๆหน่อยๆจริงๆนะครับแต่ทางฝั่งของสว่านที่หัวแหลมๆแล้วก็หมุนเข้าไปเนี่ยเป็นรอยได้อันนี้เข้าใจได้นะครับทำโหดๆให้ดูไงเพื่อจะทดสอบให้ดูว่าความแข็งแกร่งของเขาเป็นยังไงนะครับสำหรับฟิล์ม Gizmo นอกจากทางฟิล์มกระจกกันรอยสำหรับตัว iPhone แล้วเขาก็ยังมีฟิล์มนะฮะสำหรับการป้องกันพวกกล้องนะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับเป็นแบบใสแบบใสก็จะเป็นแผ่นแล้วก็แปะเข้าไปเลยเพื่อป้องกันการกระแทกป้องกันรอยขีดข่วนนะครับสำหรับตัวกล้องเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นๆแล้วก็แปะเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นอีก2รุ่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะเป็นแบบอลูมิเนียมเขาจะแยกชิ้นเลนไปเลยนะครับอย่างเช่นเลน wide เลน ultra wide แล้วก็เลนเทเลนะครับก็จะแปะเข้าไปเป็นกรอบโลหะอลูมิเนียมนะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้เผื่อว่าใครต้องการอยากจะป้องกันให้กับตัวเลนส์กล้องของเราและมีอีกแบบนึงคือแบบที่3เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะมีการตกแต่งดีไซน์โดยการทำให้มันดูพรีเมียมขึ้นมีการเล่นพวกเพชรพลอยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เพิ่มความพรีเมียมขึ้นไปอีกหนึ่งระดับอันนี้สำหรับสาวๆเผื่อชอบในสไตล์ประมาณนั้นก็สามารถเลือกซื้อได้เลยราคาก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้ว่าแต่ละรุ่นเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องของฟิล์มกระจกแล้วก็ฟิล์มสำหรับการติดเลนส์ให้กับ iPhone นะครับโอเคสำหรับการทดสอบในรอบนี้คงจะเห็นภาพรวมกันไปใหญ่ๆรุ่นนี้คุ้มค่าจริงๆแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้กันการกระแทกได้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับกับฟิล์มกระจกกันรอยจาก Gizmo รีวิวนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวแนบไว้ที่ใต้คลิปตามไปกดสั่งซื้อกันได้เลยผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ